วัสดีครับสวัสดีครับผมนายจักรพงศ์บุญการนนท์ครับครับผมนายณัฐพงศ์ธนาสินธุรัตน์ครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องจีเนียสน็อตต่อครับครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บน็อตก็คือว่าเราป้อนน็อตเข้าไปตามนี้นะครับเป็นน็อตขนาดเบอร์เท่าไหร่ขนาดความยาวเท่าไหร่แล้วก็เรียกโดยการป้อนคีย์ข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์ว่าเราต้องการที่จะเรียกน็อตเบอร์ไหนออกมานะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องนะครับจะประกอบไปด้วยการขับไดมอเตอร์บอร์ดไดมอเตอร์แล้วก็ใช้ตัวคอนโทรลเลอร์เป็นตัว Arduino นะครับแล้วก็ตัววัดเซนเซอร์เราจะใช้เป็นโพเทนครับเป็น R ปรับค่าได้ครับเพื่อใช้ระบุตำแหน่งของกล่องน็อตครับครับแล้วก็ส่วนของมอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับเราเลือกใช้มอเตอร์กระจกนะครับแล้วก็เราใช้เฟืองโซ่ชุดเฟืองโซ่นะครับในการขับเคลื่อนไปที่เพาหลักนะครับเพื่อให้กล่องของเราหมุนได้ตามที่เราต้องการครับนี่ก็จะเป็นการทดสอบเรียกกล่องแต่และเบอร์น็อตแต่ละกล่องนะครับเช่นเรียกตอนนี้อยู่ที่เบอร์1นะครับจะเรียกเป็นเบอร์5นะครับเนี่ยครับจะเป็นเบอร์5แล้วสมมุติถ้าเราจะเลือกเป็นเบอร์2นะครับแล้วก็คีย์เลข2ลงไปก็ทีนี้ข้อผิดพลาดของเรานะครับซอฟต์แวร์ของเราก็คือว่ามันจะเกิดการผิดพลาดได้เนื่องจากว่าตรงระยะแหลกของเฟืองเนี่ยครับมันเกิดการหลวมเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะมิดให้มันแน่นกับเพาหลักได้ครับมันเลยทำให้เกิดการระยะคอนิดหน่อยนะครับ